ถามว่าไอ้การทำแบรนดิ้งของโปรดักต์ก็ดีองค์กรก็ดีหรือว่าอะไรที่มันเล็กๆอย่างที่เราใช้คำว่าไมโครเมื่อกี้นี่ก็ดีเนี่ยประโยชน์มันมีอะไรบ้างครับพี่แมวครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่าประโยชน์หรือเปล่านะคือควรคิดมุมนี้ดีกว่าคือเวลาทำแบรนดิ้งเนี่ยเราก็จะพูดเสมอครับเวลาเราพูดถึงแบรนดิ้งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่เทรดมาร์คมันคือแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวตนเป็นเรื่องของอัตลักษณ์เป็นเรื่องของเพอร์เซพชันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบกันที่มาเป็นแบรนดิ้งถูกไหมรวมทั้งเข้าเลยนะจุดยืนหรือความคิดหรือวิชั่นหรือมิชชั่นของคุณอะไรทั้งหลายเนี่ยมันประกอบทั้งหมดขึ้นมาเป็นแบรนด์ทีนี้ผมคิดว่าก่อนที่มันจะข้ามไปสเต็ปนั้นเนี่ยมันก็ต้องมา analysis ก่อนว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะครับแล้วในแง่ของ perception ของคนต่างชาติที่มองเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราต้องการแสดงไอ้แบรนดิ้งของเราเนี่ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยไปเขาเรียกนะไปยืนอยู่บนโลกเนี่ยให้มันแตกต่างหรือมีจุดยืนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มันสอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนของเรายังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำแบรนด์คือถ้าเราเอานะคือผมคิดว่าพอเราพูดถึงแบรนดิ้งเนี่ยถ้าเรามาดูจุดแข็งจุดอ่อนนะหรืออย่างเงี้ยหรือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยเวลาอย่างพี่ด้วงก็เดินทางในต่างประเทศบ่อยใช่ไหมฮะผมว่าแชมป์ก็คงไปมาบ้างเนี่ยไอ้เพอร์เซพชันเวลาผมว่าเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเพอร์เซพชันของคนต่างชาติมองเรานี่ไม่ได้มองเราเป็นประเทศนะมันจะมีเพอร์เซพชันที่นั่นแหละคือไอ้เพอร์เซพชันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนั้นพี่แมวแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่กับเราตอนนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะเราพูดถึงแบรนดิ้งเนี่ยมันคืออะไรก็เลยอยากจะยกตัวอย่างจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนที่จะไปคุยถึงแบรนดิ้งของประเทศนะครับซึ่งเราจะคุยกันตรงนั้นแต่ว่าอยากให้พี่แมวในฐานะที่เคยทำอย่างน้อยก็เคยเกี่ยวข้องกับการทำแบรนด์นะฮะสักแบรนด์สองแบรนด์อะไรเงี้ยอาจจะยกตัวอย่างว่าเออเวลาแบรนด์ที่มันมีสินค้าแล้วกันนะฮะหรือโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่มันมีแบรนด์หรือคนมันจำแบรนด์ได้ง่ายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับถ้าพูดในแง่สเกลเล็กก่อนครับคือประโยชน์ในแง่ของคือผมคิดว่าเรื่องแรกเลยคือมันสร้างความจดจำครับคือในแง่ของแบรนดิ้งคือเวลาคุณพูดถึงโซนี่คุณนึกถึงอะไรเวลาคุณนึกถึง Apple นี่คุณนึกถึงอะไรเวลาคุณนึกคือผมคิดมันต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรที่ชัดเจนนะครับที่แสดงไออัตลักษณ์ในการจดจำอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยคุณก็ชัดใช่มั้ยคุณไม่ต้องไปถามอะไรเยอะพอคุณแบรนด์นี้พวกคุณก็รู้เลยว่าไอ้แบรนด์นี้มันมีทัศนคติยังไงต่อโลกนี้มันทำอะไรบริษัทมันยังไงคือมันเห็นไปถึงการกระทำของบริษัทเลยครับคืออันนี้คือประโยชน์ของมันนี้ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เวลาเป็นแบรนดิ้งเนี่ยคือจริงๆเขาก็เคยยกตัวอย่างใช่ไหมว่าให้ถ้าบริษัทโคคาโคล่าเนี่ยถ้ามีลูกชายสองคนเนี่ยคนหนึ่งได้แฟคทอรี่ไปกับอีกคนหนึ่งได้แบรนด์ไปอ่ะคุณคิดว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับคือหลายคนก็บอกว่าแบรนด์เนี่ยจริงๆมันมีมูลค่าสูงกว่าตัวแฟคทอรี่ครับอันนี้อาจจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราจะแบรนดิ้งไทยแลนด์เนี่ยจริงๆมันก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันยืนอยู่ข้างไหนอยู่ในซีกไหนของการทำแบรนด์ถูกไหมฮะเป็นหลายๆคนเนี่ยมักอาจจะมองว่าเฮ้ยไปพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีด้านเดียวจะไม่สนใจการทำแบรนด์แต่บางบริษัทเฮ้ยสนใจเรื่องการทำแบรนด์ใช่ไหมฮะในการที่เทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบริษัทที่ใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นทั้งสองด้านของการทำแบรนด์แสดงว่าแบรนด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของถ้าพูดในแง่แล้วว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะหรือเพราะซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เป็นพาร์ทที่สำคัญพอๆกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับครับอาจารย์จ้ามครับผมถามนิดนึงอาจารย์จ้ามคือหลังจากพี่แมวอธิบายตรงนี้อาจารย์จ้ามมองเห็นว่ามีความเห็นไปในทางเดียวกันมาหาเรื่องของความสำคัญของแบรนด์ในแง่ของถ้าในสเกลเล็กก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์จ้ามพูดมาเรื่องของไมโครเนี่ยใช่ไหมฮะมันมีความสำคัญคืออาจารย์จ้ามมองเห็นประโยชน์ยังไงบ้างครับของการที่ผลิตภัณฑ์หรือห้างร้านอะไรก็ตามคนจดจำแบรนด์ได้ครับอาจารย์น้ำครับค่ะอันนี้เป็นเราในแง่ของคำว่าแบรนดิ้งเนี่ยของจำเนี่ยมันจะไปลิงก์กับ
ตัวแคปิตอลลิซึมนิดนึงนะคะครับเพราะว่าการทำแบรนด์เนี่ยพอมันประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะทำแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่า Apple ก็ตามเนี่ยเขาลงไปที่ตรงตลาดหุ้นหมดเลยมันก็คือเข้าสู่ระบบ Capitalism ทีนี้ Branding เนี่ยมันมาหลังจาก Marketing ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย Marketing มันแรงมากตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเราจะไม่มาพูดกันในลักษณะแบบขายของกันแบบตรงไปตรงมาเหมือนสมัยก่อนมันก็จะมีเรื่องของการที่จะทำยังไงที่เข้าไปสู่ในใจอย่าง Apple อย่างเงี้ยเขาให้เด็กเล็กๆอนุบาลเล่นตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ทำให้ perceive ไอ้จุดตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าฉันจะมีคอม1ตัวเนี่ยก็ต้องเป็น Apple นะครับนั่นก็คือเป็นการที่ทำbranding ไปในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันอย่างที่พี่ประกิตเล่าตรงนั้นนะคะก็คือเรื่องของการจดจำและทำให้มันเกิดคำว่า trust เกิดขึ้นนะคะbranding มันคือคำว่า trust ฮะคำเดียวเลยมันคือคำว่า trust แล้วพอเรา trust เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราซื้อซ้ำใช่ไหมคะพอแบบมันเหมือนกับเรารู้จักคนนี้เราสนิทแล้วเรารู้สึกสบายใจที่จะซื้อตรงเนี้ยมันก็เกิด trust เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะนำพาทำให้เงินเราซื้อแบรนด์นี้เงินมันก็ไปในประเทศนั้นๆนะคะครับซึ่งถ้าให้จะมองในแง่ของต้องเอาชาร์ตอีกอันนึงจะให้ผู้ประกอบการดูเยอะมากก็คือเรื่องของ global branding นะคะกลุ่มหมายถึงว่าเป็นแบรนด์ที่ระดับประเทศระดับโลกแล้วกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไป declare กันเรื่องของ revenue คือตัวเลขที่มันมี income เข้าที่เยอะที่สุดซึ่งแรง1ถึง5หรือ1ถึง10เนี่ยมันเตะโกเข้าไปที่แบรนด์ที่เป็นของอเมริกาเยอะซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมประเทศที่เราเรียกกันว่าประเทศมหาอำนาจเนาะคือเขามีแบรนด์ที่เอาไปขายทั่วโลกเยอะเงินมันจึงเข้ามาของประเทศเขาเยอะแล้วมันก็จะทำให้พอแบรนด์มันประสบความสำเร็จบริษัทนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนสินค้าขายได้มันก็เกิดเรื่องของมีเรื่องของแรงงานใช่ไหมคะได้งานได้เงินขึ้นมาซึ่งมันก็จะทำให้ประเทศนั้นๆหรือชุมชนนั้นๆหรือรัฐนั้นๆเนี่ยมันเจริญอะค่ะครับโอเคครับผมเสริมนิดนึงครับผมพี่แมวครับเชิญครับถ้าผมคิดว่าคือผมเสริมอาจารย์แล้วกันเนาะคือเต้าผมคิดว่าอย่างนี้นะคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยโอ้มันคือผมไม่รู้สองชั่วโมงอธิบายพอเนี่ยลองดูฮะไม่เป็นไรฮะลองดูครับคือผมคิดว่าเรื่องคือจริงจริงเรื่องแบรนด์มันเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งโดยตรงครับจริงจริงปัจจุบันเนี่ยคือผมคิดว่าโลกมันก็พัฒนามาเยอะถูกไหมฮะเมื่อก่อนเราอาจจะขายกันเขาเรียกกันนะขายโปรดักต์ใช้นาฬิกาเดินตรงเดินเที่ยงตรงหรือเปล่าเดินกันน้ำหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงปัจจุบันเนี่ยคือผมคิดว่าแม้กระทั่งสินค้าบางตัวเนี่ยเขาไม่ได้ขายที่ฟีเจอร์หรือขายที่เบเนฟิตของสินค้าอย่างเดียวจริงๆผมคิดว่าแบรนด์มันยังทำหน้าที่เรื่องของแอตติจูดของแบรนด์ด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเช่นแบรนด์ที่รักโลกนี่ก็มีนะที่เขามีแต่ถ้าคติเรื่องของแอตติจูดเรื่องของรักโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเรื่องของแบรนด์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องค้าขายอย่างเดียวมันคือผมคิดว่ามันมีพลวัตที่วิ่งไปกับไอ้ responsibility กับโลกอ่ะคือปัจจุบันนี้ผมคิดว่าแบรนด์มันพัฒนาไปไกลกว่านั้นว่ามันจะโลกครับคือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกเนี้ยยังไงนะครับผมคิดว่าอันนี้มันก็คงอาจจะต้องใช้เวลาพูดเนาะแต่เราก็จะเห็นอย่างเช่นเราจะเห็นใช่ไหมมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่แบบเฮ้ยเอาพวก product recycle มาก็ประกบความสำเร็จเยอะแยะครับอย่าง marketing กับ branding เนี่ยตอนนี้ยังไงมันต้องไปควบคู่กันมันเหมือนกับมา marketing มาก่อนเสร็จแล้ว branding อ่ะมันตามมาครับแล้วก็ค่ะทีนี้ในเรื่องของตอนนี้มันเข้าสู่ในยุคของพวก global warming มันก็เลยจะมีคนอีก segment หนึ่งแล้วกันฮะที่เราเรียกกันว่าLOHAS LOHAS ค่ะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ mix ระหว่างตั้งแต่ Gen B Gen X Gen Y Gen Z ก็มีคือเป็นคนที่แบบว่าต้องการที่จะเปลี่ยนโลกอะค่ะแล้วก็แบบเป็น health concern เรื่องของแบบเรื่องเกี่ยวกับความแบบ
ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงๆมานั่งอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโลฮาสอยู่เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ลีดไปจนถึงตอนนี้มันเข้าไปสู่เรื่องของ sustainable business ไปแล้วซึ่งหลายมิติของบริษัทใหญ่ๆก็ต้องลีดไปในเชิง sustainable business ค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีอยู่3ตัวคือ3 P อะค่ะคือว่าถ้าเราทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจะเล็กกลางใหญ่เนี่ยมันจะต้องไปโดนอยู่3จุดคือpeople planet แล้วก็ profit ครับอยู่3มิติไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณทำ business อะไรขึ้นมาเนี่ยมันควรที่จะยั่งยืนแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะรองรับไอ้คำว่า global citizen คือถ้าคุณยังไม่ขยับในเวลานี้เรื่องการทำแบรนด์ยังมีการแบบไม่คอนเซิร์นเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการที่ใช้แรงงานยังไม่ถูกวิธีอันเนี้ยถ้ายังไม่ไปแตะ3จุดนี้นะคะ3 P ตรงเนี้ยก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคแล้วกับการทำแบรนด์เท่าไหร่ครับค่ะคุณ